จิตนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะส่ง SMS เข้ามาได้เลยนะให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นกันนะคะพิมพ์ HJ ชื่อนามสกุลค่ะรวมไปถึงข้อความนะคะส่งมาที่4221606ตรงนี้เลยครับและอย่าลืมนะใครที่แบบกำลังรับชมเราผ่านทาง Facebook Live นะคะก็อย่าลืมบอกต่อๆนะบอกเพื่อนๆแชร์กันนะใน Facebook ได้นะคะจะได้บอกต่อเรื่องราวดีๆเนื้อหาสาระดีๆความเข้มข้นกำลังใจที่ครูถามมอบให้แน่นอนเข้าไปกดไลค์กดถูกใจกันก่อนเลยค่ะที่ Facebook Fanpage ของเรา Miracle Channel TV แล้วก็กดแชร์บอกต่อกันด้วยนะคะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยอาจจะมีบางวันนะแรนดอมผู้โชคดีมอบของขวัญของรางวัลให้จากทางไลฟ์ก็ได้นะคะก็ติดตามกันใช่เพราะอย่างวันพุธที่ผ่านมาเนี่ยก็มอบทางเรียกทรัพย์แบบนี้ทวีโชคไปแล้วกดได้ไปแล้วใช่ค่ะเอาลอตเตอรี่ใส่เลยเนี่ยเก็บเงินได้เลยเชื่อแล้วเก็บไปเลยฮะคืออย่างน้อยก็เป็นขวัญกำลังใจจากครูหัตถาคนหนึ่งนะฮะค่ะเนี่ยเรามอบให้กันนะคะแต่ว่าก่อนที่จะไปส่งSMSกันนะคะบอกบุญคุณผู้ชมด้วยนะคะสำหรับใครที่อาจจะไม่ได้มีโอกาสนะไปทางภาคเหนือวันพรุ่งนี้นะคะในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์ค่ะก็มีบุญใหญ่นะคะมาบอกกล่าวกันเนี่ยที่จังหวัดนครสวรรค์นั่นเองที่วัดกัลยาณรัตน์นะคะที่นี่เนี่ยก็จะมีในส่วนของการหล่อพระพุทธชินราชจำลองนะคะพระสามพี่น้อง3องค์แล้วก็รวมไปถึงนะคะร่วมกันรับน้ำพระพุทธมนต์ด้วยนะคะครัวทางเราจะเป็นเจ้าพิธีค่ะในช่วงเวลา 9:09 นเป็นพิธีบวงสรวงเป็นบทในโครงการ13หลังนะครับที่เราจะได้สร้างเพราะว่าพระประจำอุโบสถก็เป็นพระพุทธชินราชนะครับส่วนพระที่บอกว่า3พี่น้องนี่ก็คือหล่อ3องค์นั่นเองแต่ละที่ก็ไว้สถานที่ปฏิบัติธรรมนะฮะสำนักปฏิบัติธรรมสำนักสงฆ์อะไรเงี้ยแล้วก็จะมีองค์เล็กๆหล่อด้วยแต่ในวาระนี้นะที่ผมต้องไปตอนเช้านะว่าเขาหล่อกันช่วงเย็นตอนเช้าผมไปทำพิธีบวงสรวงสักการะเทพเทวดาที่มาคุ้มครองปกปักรักษาวัดกันยารัฐนั่นเองนะครับต้องกระดกลิ้นให้เร็วนะครับมองไม่ทันมันก็ติดกันนะฮะไปร่วมบุญสร้างกุศลตั้งแต่เช้าๆเลยนะรับลายเซ็นเส้นสายประกาศชีวิตนะร่วมบวงสรวงสักการะแล้วหลังจากนั้นผมก็ต้องนะฮะไปต่อไปต่ออีกวัดนึงที่เดินทางไปต่อนะคะที่วัดนะคะแสนสุขนนตุลนะอำเภอราศีสลายจังหวัดศรีสะเกษนั่นเองนะคะอันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งวาระหนึ่งงานบุญนะคะมีงานในช่วงเย็นทุกคนวันที่11นะคะที่ทุกคนจะได้มีโอกาสได้ร่วมบุญกันในการหล่อหลวงพ่อทันใจใช่ครับคือมีศิลปินนักร้องนะฮะมาร่วมบุญสร้างกุศลแล้วก็ร่วมบุญกันแล้วผมก็จะเดินทางถึงวันที่12เพราะว่าโอ้โหนะฮะแน่นอนจากภาระบุญเนี่ยแทบไม่ได้นอนเลยครับนะพอตื่นมาปุ๊บโอเคนะครับบวงสรวงเทพเทวดาเสร็จแล้ว12กุมภานะฮะหลังจากนั้นก็กลับมาก็เตรียมงานอีกหลายที่เลยนะฮะที่รอคอยผมอยู่นะผู้ชมก็ไปร่วมบุญกันอยู่สุรินทร์นะฮะที่บ้านช้างมีอีกหลายที่นะหลายแห่งเลยนะคะแต่ว่าที่นี่ก็ไปร่วมบุญกันได้นะก็ฝากไว้นะ12แล้วก็11กุมภาพันธ์นั่นเองใครอยากจะไปร่วมบุญร่วมกันจริงๆแล้วก็มีองค์นึงนะฮะก็ช่วงประมาณสงกรานต์ใครเป็นชาวศรีสะเกษอำเภอวังหินเนี่ยไปร่วมบุญสร้างหลวงพ่อทันใจนะครับรวยทันใจวันเดียวเสร็จครับแล้วพูดถึงหลวงพ่อทันใจเนี่ยก็เขาบอกว่าถ้าเกิดจะให้ทันใจต้องวันเดียวสำเร็จด้วยแล้วก็ให้พี่น้องทุกคนได้มีโอกาสได้ร่วมบุญร่วมกันกันแบบนี้นะคะฉะนั้นก็ฝากไว้ละกันนะสำหรับตารางบุญครัวถาแต่ไม่หมดแค่นี้ค่ะเชื่อว่าเดี๋ยวระหว่างกลางนี้เดี๋ยวพอกลับมาจากภาคเหนืออาจจะมีพิธีกรรมหรือว่ามีเรื่องราวต่างๆเนี่ยให้ได้ทุกคนได้มีโอกาสได้ติดตามกันก็ตามครับเอาตามนี้ก่อนนะครับเอาคร่าวๆไว้ก่อนเบื้องต้นตรงนี้นะคะแต่ว่าตอนนี้เรามา SMS กันบ้างดีกว่ามากันที่คุณเกศธารานพิษนางสาวเออนางสาวต้องบอกให้เต็มยศนะเต็มยศเดี๋ยวก็เสียใจคุณนางสาวเกศธาราเมื่อไหร่จะปลดหนี้คะนะครับช่วงนี้มีคนส่งเอสมาถามเรื่องหนี้เยอะเลยนะฮะเขาบอกเป็นหนี้ตั้งแต่คุณจนเป็นนางสาวนะครับมาดูกันว่าเพราะอะไรนะเมื่อไหร่จะปลดหนี้ได้จังหวะจากคนทั้งคุณเนี่ยนะคิดว่าจะปลดมันก็มาอีกแล้วนะครับเสบียงกรรมเรื่องของกรรมการชำระหนี้เนี่ยมาเยอะมากนะฮะระยะนี้เขาบอกว่าต้องผ่านเดือนเกิดไปก่อนแล้วจะคล่องตัวเดือนนี้ตึงเครียดแต่เดือนหน้าสบายนะครับสบายทุเลามากขึ้นนะครับก็เป็นกำลังใจให้คุณเกศธาราด้วยนะครับค่ะครับ SMS ต่อมาค่ะต่อที่คุณอนันทวีปนะคะบอกว่าบูชาอะไรดีคะการงานรวมไปถึงถามโชคลาภค่ะบูชาอะไรดีนะครับนะฮะการสักการะบูชานะฮะให้คุณบูชาครับหลักเมืองนะครับอยู่จังหวัดใดก็ตามนะครับบูชาหลักเมืองประจำจังหวัดก็ได้นะฮะแล้วขอพรด้วยบารมีนะฮะขอพรเสริมบารมีด้วยใบสีประชามหนึ่งคู่นะแล้วก็ดอกบัวนะฮะจำนวน39ดอกถ้าทำได้
ทำวันไหนนะครับควรจะทำวันนะวันเสาร์เป็นหน้าทรัพย์การเงินจะได้คล่องตัวโชคลาภจะได้มาคุณอนันทวีปเอาไรเซ็นเส้นสายประกาศชีวิตเลยครับทุกท่านส่ง SMS เข้ามาได้นะจะได้ลุ้นรับนะพระพุทธปาฏิหาริย์จอมราชันด้วยนะคะ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณ SMS ต่อมานะคุณธิดารัตน์การเงินการงานจะดีไหมคะแล้วก็จะมีอุปสรรคหรือเปล่าธิดารัตน์เนี่ยรู้สึกจะมีแล้วแหละนะฮะไม่ใช่ว่าไม่มีนะครับการงานนะครับถูกสภาวะการตัดรองผู้ใหญ่นะว่าแต่การเงินยังมีตัวเสริมนิดนึงการเงินเนี่ยอะไรที่หวังไว้คาดวางคาดไว้นะในช่วงรอบปีที่แล้วไม่ค่อยสำเร็จรอบปีนี้มาเจรจามาพูดคุยแล้วรู้สึกว่ารื่นไหลดีบางทีถ้าเกิดว่าอยากแปลสภาพทรัพย์อยากขอสินเชื่อช่วงนี้ไฟเขียวผ่านฉลุยนะครับคุณธิดารัตน์กับลายเซ็นเส้นสายประกาศชีวิตครับรีบส่ง SMS เข้ามาแล้วก็ได้รับลายเซ็นกันแบบนี้นะคะใครอยากได้รับลายเซ็น บอกชื่อจริงเข้ามาด้วย SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณอัครชัยนะบอกว่าอาชีพเนี่ยรับเหมาต่อรถขอลายเซ็น บูชาอะไรดีเนี่ยจะเป็นทะเบียนรถ844ค่ะ844นะครับจริงๆเนี่ยเลขราหูนั่นเลยนะครับนะฮะใช่ไหมใช่ใช่เลขสี่เลขสี่เลขแปดแต่คนขับซิกเส้นหลังสังหรณ์มีและเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีเสมอฉะนั้นไอการมองโลกในแง่ดีก็พูดง่ายว่ามันก็ต้องเข้าใจกับเพื่อนดีๆด้วยบางทีคุณมิตรภาพมันจะน้อยลงนะลงจากเพื่อนฝูงนิดนึงแต่ก็ช่างเยอะนะฮะไอสิ่งที่เราทำดีไอสิ่งเราคิดชอบไปเนี่ยสุดท้ายแล้วมักจะเป็นนะฮะเพราะว่าเม็ดพืชเนี่ยว่าหว่านผลไปแล้วเนี่ยผลมันกำลังจะตอบแทนนะเป็นต้นผักเป็นต้นไม้ที่งอกงามและงอกเงยในชีวิตเรื่องการทำดีกำลังจะมาแล้วนะครับบูชาพระศิวลีอำนาจโชคลาภนะใช้ประกาศฐานชาลิติปะสิทธิราภานะจะรับเหมาต่อรถก็ดีจะค้าขายก็ตามคล่องตัวตลอดอัครใจกับไรเซนนี่ครับใครอยากได้รับลายเซ็นนะคะก็ส่งชื่อนามสกุลเข้ามาแล้วก็คำถามนะบอกแค่คำถามเข้ามาก็พอนะคะรวมไปถึงจังหวัดด้วยนะคะ SMS ต่อมาค่ะมาที่เด็กชายนิรภัทรเรียนทางไหนดีครับนะครับเภสัชศาสตร์เลยครับมีนะโอ้เภสัชนะครับเภสัชหัวคิดหัวหมอนะครับหัวคุณหมอหัวนายแพทย์นะครับเวลาวางแผนออกแบบเด็กคนนี้ไปได้เฉลุยนะครับก็ยังไงก็รุ่นต่อ46อายุไหนเนี่ยน้องมวยเดี๋ยวหนูนับนิ้ว46 46ค่ะ16แล้วประมาณนั่นแหละครับนี่แหละประมาณ16เลย16นะ16แล้วนะฮะกำลังคอยต่อเนื่องนะฮะวัยรุ่นเนี่ยเวลาถ้าได้เลือกที่ดีนะถ้าได้ทิศทางที่ชอบแล้วไปได้ตลอดเลยครับเด็กชายก็กำลังโตนะ14 15เนี่ยก็เริ่มเป็นนายแล้วเนาะใช่ค่ะนายนี่ใช้อายุอะไรนับก่อนนะว่าถูกว่านายเนี่ยต้องประมาณ15 16อ่าเลยครับเอาไปใช้ตอนโตยังเด็กอยู่ถ้านับไปถูกเดี๋ยวส่งเข้ามาใหม่นะครับประมาณนั้นอ่ะเตรียมไว้ใช้ตอนเป็นวัยรุ่นตอนโตก่อนนะครับคุณแม่เก็บไปด้วยนะครับก็เนี่ยค่ะส่ง SMS เข้ามากันแบบนี้ได้เลยนะมาในส่วนของสายผู้โชคดีกันบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับอยู่ในสายไหมครับครับสัญญาณมาแล้วสัญญาณมาแล้วครับสวัสดีครับชื่ออะไรคะสวัสดีครับชื่อโรนเม่นะครับคุณมีอาจารย์และก็พี่ด้วยนะครับโอ้ยครับเคยชมรายการผมไหมครับก็ชมมาประมาณเดือนกว่าโอ้ยยังจำชื่อแม่นเลยนะอยู่จังหวัดอะไรครับอยู่จังหวัดอะไรครับอยู่ของยี่ขันรามแปดกรุงเทพเดือนเอาอยู่กรุงเทพใกล้ๆพระรามเก้าใกล้ๆเราดิแปดรามแปดอ๋อแปดครับนะฮะเลยไปนิดนึงนะฮะยังไงก็ไปเยี่ยมเยียนบ้างนะครับอ่ะมาดูกันนะครับมาดูเรื่องราวของเส้นสายประกาศชีวิตวันนี้ได้นำอ๋อหมายเลขเบอร์โทรมาคุณวรเมธคุณวรเมธ9386มีหมายเลขอื่นไหมครับมีหมูเดียวครับแต่อ๋อเลขเดียวนะ9386นะครับ9386นะถ้าฟังก่อนนะถ้าไม่ใครข้าราชการเลขนี้ดีต่อการเจรจาต่อการค้านะครับ8กับ6เนี่ยส่งเสริมอำนาจเรื่องโชคลาภคือคำว่าเสน่ห์บริการนะฮะคำว่าลูกค้าบาลไทยคุณมักจะมีอริยสัยกับลูกค้าถ้าเป็นงานที่อิสระดีงานประจำไม่ควรใช้นะแล้วระยะเนี้ยเป็นระยะนะว่าขาขึ้นนะหลังจากผ่านเดือนปีเกิดไปเนี่ยเรื่องสุขภาพก็จะดีเรื่องการเงินจะคล่องตัวแต่ณตอนนี้เหมือนเรื่องแต่ละเรื่องผ่านมาปีที่แล้วไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับเรื่องการเงินซบเซานะฮะแต่ณตอนนี้เหมือนมีช่องทางมากขึ้นแต่บางครั้งนี่เขาก็กังวลนะใช่ไหมฮะคุณกลัวไงกลัวอนาคตที่มาแล้วมันจะตัดรอนนะระยะหลังๆเนี้ยนะทำอาชีพอะไรครับทำอาชีพอะไรครับอยู่เบื้องหลังงานดนตรีครับแล้วก็เรื่องหลังกันมาเป็นเรื่องกระทรวงเกษตรครับก็เป็นที่เกษตรอ๋ออาชีพอิสระนะคุณวรเมธนะนะครับใช่ครับใช่ครับเป็นอาชีพแต่ถ้ามีนายประจำไม่ได้เลยถ้ามีนายประจำนั่นแสดงว่าแย้งโจทย์แย้งความคิดคุณทำเต็มร้อยแต่เขามองคุณติดลบใช่ไหมวรเมธเจอประสบการณ์นี้มาแล้วใช่ปะ
เราเลยคิดว่าหรือเลยว่าเราอยู่ตรงเนี้ยเราอยู่มุมของเราเนี่ยอย่าไปยุ่งกับฉันจบแล้วจบกันไม่ชอบงานต่อแล้วเยอะเยอะหรือปุ๊บเนี่ยตังหายากตามนี่ไม่เก่งอ่ะวรเมธนะครับคุณวรเมธอยู่ไหนนะครับนะครับหกปีนี้ 65ฮะโอ้ยยังหนุ่มอยู่เลยเนี่ยค่ะคุณวรเมธร้องเพลงพ่อสิอย่างเงี้ยนะครับคุณวรเมธใช่ฮะไม่ไม่ผมอยู่เบื้องหลังการดนตรีการเขียนพวกนี้ทุกเขียนมากกว่าอ๋อเขียนเพลงเขียนอะไรให้ศิลปินร้องเนี่ยแหละฮะถูกต้องถูกต้องฮะโอ้ยงั้นแต่งเพลงให้มูลนิธิสักเพลงเลยครับกับฝีไม้ลายมือก็มีนะครับได้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 ไม่ไม่เดี๋ยวเพลงอะไรนะครับเป็นแบบจะเรียบเรียงเสียงภาษาครับอ๋อเรียบเรียงเสียงภาษาด้วยนะดีจังเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับว่าจริงๆเราละเมียดเนี่ยสามารถค้าขายเล็กๆเรื่องอาหารการกินก็ได้โอกาสหน้านะถ้าแพ็คทีมรวมมือนะฮะอะไรนะครับผมอยากจะค้าขายลองทำสิวรเมธทำได้แต่พี่แต่ว่าชอบชิมไงฮะแล้วก็เป็นคนปรุงแต่งได้ดีนอกจากจะแต่งวางแผนแล้วก็โอเคนะฝีมือดีเป็นนักชิมนะฮะแต่นิดเดียวฟังก่อนมันเงินจะรั่วถ้าทำร้านอาหารเพราะใจใหญ่ใจโตใจแบบบิ๊กค่ะบิ๊กเปาให้จริงๆใจดีนะโอ้โหใจดีมากเนี่ยคุยอยู่เดี๋ยวสองคนนะครับสดอกเขาผมทั้ง200ก่อนแล้วกันครับนี่คือจริงๆแล้วเนี่ยคุณวรเมธเนี่ยเขายิ่งอายุมากเท่าไหร่แล้วคุณก็ลมดีนั้นคือถ้าเป็นคนอายุมากปุ๊บ60ป่านนี่ขี้บ่นแล้วนะบ่นนู่นจุกจิกนี่ไม่ใช่อยู่ง่ายกินง่ายผมหน้าอ่อนยังอ่อนอยู่ยังงงมาเจอกันบ้างในคุณวรเมธนะเหมือนที่ติดนะแล้วอยู่คนเดียวครับอ้าวแล้วอีกคนไปไหนแล้วครับผมไม่มีมา30 ปีอยู่คนเดียวอ๋ออยู่คนเดียวสบายนะครับแต่ถ้ามีใครครอบครองหัวใจผมว่าเขาเป็นคนที่ดูแลได้ดีแต่บางครั้งเนี่ยเราเป็นผู้ให้เยอะใช่ไหมฮะสุดท้ายจะเสียรู้เพราะคู่รักครับไม่ได้โอ้ยเนาะเราก็เลยอยู่แค่ไปให้คนนู้นเนาะอยู่สบายสบายแล้วอู้ดีจังเลย65แล้วนะครับแข็งแรงอยู่ครับนะถามแบบถามอะไรเพิ่มเติมไหมถามอะไรเพิ่มเติมครับเชิญครับคุณวรเมธคุณรักหมอเห็นจิตวิปลาวางคำอะไรเนี่ยรวมนิดหนึ่งเนี่ยวิปลาเจอมครับว่าไงนะครับจิตวิปลาวางคำที่96อ๋อจะถามดวงเลยนะฮะว่าเป็นยังไงใช่ไหมครับรวมๆครับอ๋อโอเคเอาอย่างนี้รวมๆนะครับบอกว่าระยะนี้นะครับไอ้ช่วงความเคลื่อนไหวเรื่องการเงินมันจะคล่องตัวอีกทีนึงช่วงประมาณปลายพฤษภาคมนะครับ20ไปแล้วช่วงนี้นะฮะพยายามอย่าเริ่มลงทุนธุรกิจกับใครนะฮะแต่ว่าหลังจากพฤษภาคมไปทิศทางที่ดีเรื่องการเงินแล้วมีช่วงนึงนะฮะมีป่วยเจ็บด้วยนะฮะมีป่วยกับเรื่องกระดูกนะฮะกระดูกปลายเท้าปลายมือปลายเท้าชาแต่ไม่เป็นอะไรเยอะแปลกอย่างเขาอยากอายุปัตโกคืออายุเนี่ยนะคือพอทำไปแล้วเนี่ยส่วนใหญ่เราเป็นคนอารมณ์ดีไงแล้วก็เลือกกินเลือกไม่ใช่เรื่องเยอะนะกินดูแลสุขภาพได้ดีฉะนั้นวรเมธไม่ควรว่า มันมีนิดนึงเรื่องตับนะฮะตับผมดูแล้วเนี่ยมีโอกาสที่ไขมันพอกตับก็ไม่รู้ว่าอันนี้ส่งที่ว่าอาจจะออกกำลังกายน้อยไปนิดนึงใช่ไหมฮะสิ่งที่เราทำที่ลำอะไรเงี้ยมันอาจจะไม่ได้รีแลกซ์เยอะแต่ผมว่าภาพรวมแล้วดีป่วยเจ็บประมาณ 5% 10% แค่นั้นเองครับแล้วก็ทางพระเยอะนะฮะดีทางพระนะครับเรื่องของการปฏิบัติก็ดีไอ้จิตที่เมตตาเนี่ยฮะมันสร้างต่ออายุได้ดีนะครับอายุพัทโกเนี่ยการเจริญด้วยพลังใหม่อายุที่การให้เนี่ยมันจะทำให้ต่อยอดชีวิตได้นะครับคุณวรเมธครับทำต่อนะหมาแมวให้หมดอะดูแลแล้วโอ้โหคือผมไม่รู้เด็กคนประเสริฐอะเลิศเลยนะครับจริงๆนะเรื่องจริงนะอะไรครับลายเซ็นลายเซ็นนะคุณวรเมธค่ะอะไรนะครับอะไรนิดนะครับขอลายเซ็นนิดนึงอ๋อคุณอาจารย์บอกมาให้นิดนะคะให้เยอะๆเลยนามสกุลด้วยนะคุณวรเมธครับขอบคุณได้ครับมีโอกาสเจอกันคุณวรเมธนะครับนะพระราม8ตรงนี้เองนะฮะครับเดินมา29ก็ถึงพระราม6แล้วครับถ้ามีโอกาสมาเจอกันนะคะคุณวรเมธนะครับผมนะฮะมีโอกาสไปแน่นะฮะได้เลยคิดถึงครับเจอกันนะครับค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับนะฮะโอ้นะฮะนี่ต้องบอกว่าพี่ใหญ่เป็นใจดีอารมณ์สบายสบายมากคือเป็นคนฟิลฟิลอ่ะคือสบายทุกมุมไม่ต้องมาซีเรียสไม่ต้องไปเคร่งเครียดแล้วก็อารมณ์ดีคนอารมณ์ดีนี่ต่ออายุได้1ปีนะ
คนอารมณ์เสียหมดอายุ10ปีโอ้โหอย่างนี้ต้องยิ้มไว้เยอะๆนั่งๆเฉยๆก็ต้องยิ้มหัวเราะเอาไว้อย่างของคุณแจ่มใสก็ยิ้มตลอดนะฮะเสกสรรเอาใบหมายเลขนี้ก่อนทะเบียนรถก่อนจอนะก็กาเจ้าชิง4376แรงประทับเฉียวชนด้านคนขับต้องระวังคุยขูดขีดนะเฉียวชนมีนะครับกันหน้าโอกาสเปลี่ยนงานใหม่มีมาแน่แต่ลายเซ็นมอบให้เสกสรรก็ควรจะต้องเป็นวันนี้ให้กับสินแฟนสักนิดนึงครับคุณเสกสรรนั่นเองนะคะสำหรับคุณผู้ชมเองที่ส่งเอสเอ็มเอสเข้ามานะระบุแค่ชื่อนามสกุลนั่นแหละฮะรวมไปถึงคำถามแล้วก็จังหวัดเข้ามาด้วยนะคะแล้วก็ลายเซ็นแบบนี้จะได้จัดส่งไปให้ปรับเปลี่ยนใช้การนะเอสเอ็มเอสต่อมาเลยค่ะมาที่คุณสีโพนะคะเลขบัตร860ไม่มีโชคลาภเลยค่ะนะแล้วก็ถามเรื่องของการบูชาเขาเขียนว่าครัวแล้วค่ะครัวไม่รู้ว่าไม่มีโชคลาภเลยครัวครับแสดงว่าพิมพ์ผิดบางทีเนี่ยบางทีพิมพ์ไปมันเด้งไปนะฮะพี่โพฟังอย่างหนึ่งนะรอบปีนี้อยากให้ถือศีลปฏิบัติธรรมถือศีล8นะฮะถือผ้าขาวในช่วงวันเกิดนะทำอย่างนี้ซ้อนซ้อนไปทำบ่อยๆแล้วสภาวะโชคลาภจะมาไม่ได้วันแรกกันนะแต่ว่าทำเนี่ยเพราะว่าสภาวะการตัดรอนกรรมเก่าของเดิมเนี่ยของเขาที่รักของหวงในอดีตกรรมเก่าของเดิมเนี่ยไปยืมไปหยิบแล้วไม่ได้คืนทำเนี่ยนะฮะแล้วก็พยายามนะชำระหนี้สงฆ์ค่ะน้ำค่าไฟบ้างยิ่งดีครับบูชาอะไรดีรอบปีนี้ให้บูชาท้าวเวสสุวรรณนะครับดีที่สุดครับเอาล่ะเดี๋ยวช่วงหน้ายังสามารถส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวแบบลายเซ็นกันแล้วเดี๋ยวช่วงให้ท้ายเราจะได้ประกาศรายชื่อผู้โชคดีกันนะคะที่จะได้รับพระพุทธปาฏิหาริย์จอมราชานั่นเองแต่ว่าใครกำลังรับชมกันผ่านทาง Facebook Live อย่าลืมนะคะกดแชร์หรือว่าบอกต่อๆกันได้นะให้มารับชมกันสดๆได้เช่นเดียวกันตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะครับผม